หลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ทำการฟาร์มผลช้างตั้งแต่เวล1ถึง 1,000 ไปเนี่ยน้องๆนี่ชอบกันเหลือเกินนะครับแม่เม้นปุยปุยยำอยากให้พี่ทำในโทรศัพท์ครับว่าผมจัดให้เลยนะครับคลิปนี้ผมฟาร์มในโทรศัพท์ตั้ง5วันกว่าจะเวล700และเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ถ้าอยากให้มี EP 2ก็ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้กันด้วยนะครับแต่ใครที่คลิปไม่แจ้งเตือนฝากทุกคนยกเลิกติดตามและติดตามอีกครั้งและอย่าลืมกดกระดิ่งเลือกเป็นทั้งหมดด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราไงแฮมก่อนจะไปดูคลิปนะครับทุกคนฝากร้านไก่ตันผมด้วยนะครับทุกคนมีตั้งแต่ไก่ตัน5บาทเลยแต่นี้จะมีเกลือนะครับส่วนไก่ตันการันตีเนี่ยก็จะมีตั้งแต่179กับ199นะครับ2กล่องนี้จะเป็นการันตีนะครับทุกคนจะเป็นสุ่มระหว่างไก่ตันกับ V4 นะครับสำหรับ179บาทลุ้นว่าทุกคนจะได้ไก่ตันหรือ V4 ไปส่วน199บาทก็จะลุ้นว่าทุกคนเนี่ยจะได้รหัสเชฟหรือได้ไก่ตันไปนะครับเอาเป็นว่าก็อย่าลองมาลุ้นกันด้วยนะครับทุกคนสุ่มอย่างมีสติลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างนะครับจุ๊กโกพอเริ่มคลิปมาเนี่ยแน่นอนครับเหมือนคลิปแรกเลยผมได้เอารหัสหลักมากดทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการฟาร์มไว้แล้วไม่ว่าจะเป็น EXP คูณ2ดาบโยลุหรือว่าผลไฟตามคอนเทนต์ของเรานะและแน่นอนว่าสำหรับผมแล้วก็ต้องเป็นผลไฟถาวรเลยนะครับทุกคนรหัสนี้ผมแจกนะครับทุกคนอย่าลืมดูคลิปให้จบลืมบอกไปว่า EP นี้ผมจะขอเปิดกล้องแล้วนะครับทุกคนพวกมึงจะได้เห็นหนังหน้ากูตอนฟาร์มไงจะได้รู้ว่ากูฟาร์มจริงๆและมันยากแค่ไหนไอ้ไก่พอผมได้เกมพาร์ทครบนะครับแน่นอนว่ากูก็เดินหน้าฟาร์มเลยนะครับรับเควสและฟาร์มยาวๆตั้งแต่เกาะแรกแน่นอนพี่จะพยายามใช้ผลไฟให้ได้มากที่สุดเทคนิคการฟาร์มของผมก็ไม่ได้เยอะมากนะครับผมก็ใช้ดาบตีจนเลือดมันเหลือน้อยแล้วก็ใช้ไฟปิดแค่นั้นแหละแต่ในโทรศัพท์นี้ฟาร์มยากจริงผมไม่ได้ฟาร์มนานลืมกินไอโทรศัพท์ไปหมดแล้วฟาร์มค่อนข้างง่ายครับด้วยความที่เราเป็นผลสายโลเกียด้วยแหละในตอนแรกนี่ก็จะง่ายมากๆเลยความยากของคอนเทนต์นี้มันจะอยู่แค่ในโทรศัพท์เท่านั้นเพราะฉะนั้นน้องๆต้องกดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับขอสัก1ล้านไลค์กดให้ถึงด้วยนะเว้ยผมไม่ต้องพูดอะไรมากครับมึงรู้หน้ากูก็รู้ว่ากูตั้งใจฟาร์มแค่ไหนแม่งหน้ากูโคตรจริงจังเลยพอฟาร์มไปได้สักแป๊บนึงเนี่ยผมก็เริ่มที่จะได้อัพสเตตแล้วนะครับทุกคนแน่นอนว่าผมก็เติมเอ็กพีคูณ2แล้วก็มาร์คคูณ2มาด้วยนะหลังจากที่ผมฟาร์มเกาะแรกจนเลือด12แล้วนะครับก็ได้เวลาที่พี่ต้องย้ายเกาะอีกแล้วและแล้วก็มาถึงเป้าหมายจะได้นะครับนี่คือเกาะที่เราจะมาฟาร์มเป็นเกาะต่อไปนะครับนั่นก็คือเกาะลิงหมายถึงเกาะนะไม่ใช่หน้ากูคือน้องๆว่ามันจะมีใครนั่งเล่นบล็อกฟูลแล้วทำหน้าตาจริงจังแบบนี้ไหมครับมันมีแต่กูนี่แหละบ้าขออภัยในคำหยาบด้วยนะครับน้องๆเดี๋ยวเป็นว่าใครที่ฟาร์มในโทรศัพท์เนี่ยจะเข้าใจดีนะครับว่ามันต้องจดจ่อสมาธิจริงๆเพราะว่าจอมันเล็กกว่าคอมมากและปุ่มแม่งก็เล็กเท่านิดเดียวเนี่ยหลังจากที่ผมรับเควสเสร็จนะครับแน่นอนว่าผมก็ได้มุ่งหน้าฟาร์มไปจนได้นะครับกูจะเป็นราชาโจรสลัดพวกมึงมันก็แค่ลิงแดกกล้วยจะสู้อะไรกับโจรสลัดอย่างกูได้ดูดิครับผมได้มาสเตอรี่มาโคตรเยอะเลยและหลังจากที่ผมฟาร์มจนถึงเลเวล18นะครับเควสมันก็ได้ให้พี่ไปฟาร์มเกาะใหม่ได้แล้วนั่นก็คือเกาะนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นเกาะเดียวกันแหละแต่แค่มันอยู่ติดกันเฉยๆหลังจากนั้นก็ได้ฟาร์มอย่างนี้ยาวไปเลยนะครับจนกระทั่งผมได้สู้กับบอสไอ้เจ้าบอสที่ว่านี่ก็คือกอริลล่านะครับหรือว่าหัวหน้าลิงนั่นเองตายซะไอ้กอริลล่ากลายเป็นลิงย่างสุกไปสิแน่นอนว่าจะสู้กับเจ้านี่แล้วก็ต้องมีเชิงหนานิดนึงนะครับเอามัดไฟไปกินเรียบร้อยตายตายไปใช่ไก่ถ้าทุกคนถามว่าผมอัพสายแล้วนะนะครับว่าสายมั่วมันเลอะเทอะครับอัพสายดาบสายผลอะไรครับนี่กูเล่นสายผสมนี่เลเวลขึ้นง่ายสุดแล้วผมก็ได้ย้ายเกาะสักทีนะครับคือกูเบื่อหน้าลิงมากเลยกูย้ายเกาะสักทีหลังจากนั้นพี่ได้มาฟาร์มกับพวกลูกสมุนของบาร์กี้นะครับไอพวกขี้กระตือไอไก่คือตรงผมค่อนข้างสะใจนะครับที่กูเล่นสายโลเกียแล้วมันตีกูไม่เข้าแต่ตอนนี้มันตีเข้าอยู่นะต้องรอก่อนรอแป๊บนึงคือผมก็จะไม่ค่อยได้ว่าเลเวลเราต้องห่างเท่าไหร่จากมอนนะครับมอนถึงจะตีเราไม่เข้าถ้าเป็นสายโลเกียนะแต่ตอนนี้กูรอดแล้วครับมอนบอกตีกูไม่เข้าคือน้องๆดูหน้าพี่ดิแม่งโคตรจริงจังเลยยังกระบวกกับ30ล้านหลังจากนั้นก็ได้มาฟาร์มกับมอสหลังก่อนนะครับแน่นอนในช่วงแรกมันก็ตีผมเข้านะครับแต่หลังๆเนี่ยมันก็เริ่มจะตีพี่ไม่เข้าหรอกเพราะผลปีศาจที่เราใช้เนี่ยเป็นผลสายโลเกียเพราะฉะนั้นมอสที่ไม่มีฮาคิเกาะก็จะตีเราไม่เข้าจะเข้าฟาร์มไม่ได้สะพานนะครับผมก็ได้มาตีมอสนะมอสที่เป็นบอสอ่ะมันก็คือบาร์กี้นั่นเองมาเลยเจ้าบาร์กี้ถ้าแกคิดว่าสู้กูได้นี่ไงโยโลกูฟันมึงเข้าครับจากที่เมื่อก่อนฟันมึงไม่เข้าหมัดไฟไปอีกเรียกว่าร้อนหน้าไหม้กันเลยทีเดียวเชียร์เนี่ยเอาไปอีกหนึ่งดอกเมื่อกี้มันโดนถูกพลังของเอสมัดเกและมาสุดท้ายเรียบร้อยกระตอกเกินพอผมฟาร์มจนถึงเลเวล63นะครับผมก็ได้ย้ายมาฟาร์มที่เกาะทะเลทรายแน่นอนกูจะเป็นเจ้าชายอะไรใน EP 2เอาละมาเลยไอ้พวกเกทะเลทรายทั้งหลายใช้เวลาไม่นานนะครับผมก็ฟาร์มจนถึงเลเวล70แต่ผมก็ไม่ได้พักนะครับพี่ก็ยังฟาร์มยาวๆต่อไปและณตอนนี้ผมได้เปลี่ยนมุมกล้องเป็นอยู่ตรงกลางนะครับจะเป็นขวาบนแทนนะเว้ยตอนอยู่ข้างล่างเนี่ยมันบังสกิลไงขอโทษทีละกันพอผมฟาร์มจนถึงเลเวล94นะครับผมก็ได้ทำการย้ายไปฟาร์มที่เกาะใหม่ครับทุกคนแต่ก่อนจะไปฟาร์มเนี่ยเราก็ต้องมาเลือกซื้อไฮคิกเกาะแล้วก็สกิลต่างๆนะครับเพื่อที่เราจะได้ฟาร์มง่ายขึ้นทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับทำไมรอบนี้เนี่ยจอมันเต็มนะครับเป็นเพราะว่าผมใช้ iPhone 8นะเว้ยก่อนหน้านี้พี่ใช้ iPhone 13ไงจอมันก็จะเหลือๆนิดนึงอะครับโทษทีละกันเพราะอะไรพี่ถึงเปลี่ยนเครื่องรู้ไหมเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยมันมีแบตเว้ยมันฟาร์มได้ไม่ถึงชั่วโมงมันก็จะหมดแล้ว iPhone นี่แบตยิ่งไหลเร็วใครใช้ iPhone จะรู้ดีนะครับเพราะฉะนั้นกดไลค์ให้กูเยอะๆและนี่คือกล้องสุดท้ายที่ผมจะฟาร์มในวันนี้นะครับและหลังจากนั้นผมก็จะไปพักเว้ยคือผมไม่สามารถฟาร์มจนตันภายในวันเดียวได้
ได้เพราะถ้าผมฟาร์มจนตันผมจะไม่มีเวลาไปอัดคลิปล่าค้าหัวให้ FC ดูเข้าใจไหมถ้าเข้าใจอะไรก็กดไลค์คลิปนี้น่ารักจริงๆเลย pistonshopth.com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสตาร์อีกด้วยยังมีอีก Anime Adventure และ Pet Simulator ขาย ID ไก่ตันแบบต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับเข้าสู่วันที่2วันนี้ผมเจ็บตามากนะครับจนต้องใช้แว่นตามาช่วยส่วนจะเป็นขอยี่ห้ออะไรนั้นก็ช่างนะครับเขาไม่ได้จ่ายแต่ถ้าดูคลิปนี้อยู่ก็เข้าได้นะการที่เรามีไฮคิกเกาะทำให้ผมฟาร์มได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ากูถึกขึ้นและกูตีแรงขึ้นไอ้ถึกขึ้นนี่ไม่เท่าไหร่หรอกเพราะเราไปสายโลเกย์แล้วบอทกากๆไม่สามารถตีเราเข้าหลังจากนั้นผมก็ได้รับเควสแล้วก็ฟาร์มยาวๆเลยนะครับจนกว่าผมจะเลเวลพอที่จะไปสู้กับเยติการที่เราจะสู้กับบอสเยติได้นะครับเราต้องมีเลเวลถึง110หรือ105ว่าพี่จำไม่ได้และในที่สุดช่วงเวลาแห่งการปะทะศึกเกาะสโนว์หรือว่าเกาะหิมะกูก็ได้สู้กับบอสเยติสักทีนะครับมึงมาเลยไอ้หน้าขนปุยเอากูตายนี่กูตายได้ไงครับเนี่ย FC บอกพี่ทีแต่ผมก็ไม่ได้ย่อท้อแต่อย่างใดนะครับกูก็ขึ้นไปสู้กับมันใหม่อีกรอบนึงโดยรอบนี้ผมก็ต้องเป็นฝ่ายชนะยุ่นแล้วพี่สังโคตรโหดเลยครับพี่ธรรมดาน้องเป็นไงกูอวยตัวเองด้วยกันตาสังคมเหมือนเดิมนะครับผมแนะนำให้ทุกคนมาเริ่มฟาร์มใหม่นะครับเพราะมันยากลำบากเสียสายตานะครับมีตังกดลิงก์เว็บไก่ตาสังคมและซื้อได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องมาแห่ขี้ตาฟาร์มแบบพี่นะครับทุกคนปวดตามากช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจคนละ1ไลค์ก็พอหลังจากนี้ผมจะพากเร็วๆแล้วนะครับผมไม่อยากให้คลิปมันยืดเยื้อแบบ EP ที่แล้วพอผมฟาร์มในเกาะหิมะจนถึงเลเวล20กว่านะครับผมก็ได้ทำการย้ายเกาะมาเกาะนี้นะครับไม่รู้ว่าเกาะอะไรผมจะเรียกว่าเป็นเกาะมารีนแล้วกันซึ่งก่อนนี้ก็พี่ก็สู้กับบอทกากๆอีกแล้วเพราะมันตีกูไม่เข้าแต่ก็ดีเจอของง่ายๆหน่อยนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะเจอสิ่งที่ยากขึ้นมากกว่าเดิมมอนมีไฮคีเกาะกูจะบ้าตายมึงเอามาจากไหนและหลังจากนั้นผมได้ทำการฟาร์มยาวๆเลยนะครับทุกคนจนถึงเลเวล150ฟาร์มจนตาเปียกตาแฉะนี่ยังไม่กดไลค์ให้กันอีกหรือไงหลังจากฟาร์มตรงนั้นเสร็จนี่คือสถานที่ต่อไปที่เราจะมานะครับก็คือเกาะสกาเปียหรือว่าเกาะลอยฟ้านั่นเองพอมาถึงผมก็ได้รีบไปรับเควสและรีบมาฟาร์มทันทีเลยนะครับผมไม่ซื้อของอะไรเลยนะในเกาะใหม่ซึ่งแน่นอนว่าสเต็ปการฟาร์มผมก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับผมพยายามใช้ดาบฟันให้มอนใกล้ตายแล้วก็ใช้ผลปีศาจปิดมาเลยไอ้เผ่ามังกรฟ้าซึ่งมันก็ไม่ได้ยากนะครับเพราะผลไฟก็เป็นผลที่ค่อนข้างแรงเลยไม่เชื่อดูนี่เคเวล150ผมได้สกิลครบทุกสกิลแล้วอะครับโคตรเทพแต่ตากูในคลิปนี่คือไม่ไหวแล้วนะให้มึงไปนอนก่อนไหมและนี่คือข้อดีของสายโลเกียนะครับทุกคนไม่ว่ามันจะเก่งแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีไฮคิกเกาะก็ตีเราไม่เข้านั่นเอง EP ต่อไปผลอะไรคอมเมนต์เลยคือกูว่ามึงไปพักก่อนไหมวันหลังค่อยมาฟาร์มใหม่เริ่มวันที่3นะครับเนี่ยหน้าผมก็ฟาร์มได้วันละนิดวันละหน่อยนะครับแต่วันนี้กูจะฟาร์มให้เยอะที่สุดว่าแล้วก็โดดลงมาฟาร์มด้วยความเร็วแสงไปเลยคนจะไปกดชิปล็อกไม่โดนโชว์โทรศัพท์หน่อยดิเดี๋ยวมีคนบอกว่าไม่ได้เล่นในโทรศัพท์ของจริงดูนะครับทุกคนเล่นจริงๆนะไอ้สัตว์แล้วก็เข้าสู่โหมดฟาร์มต่อยยาวทุกคนมึงสนุกเหรอวะกูถามจริงนั่งดูกูฟาร์มอย่างเงี้ยถ้าพิมพ์ว่าสนุกพี่จะทำต่อยยาวนะครับ พิมเยอะๆนะเอาละนะตอนนี้ผมฟาร์มจนถึงเลเวล176เรียบร้อยพี่ก็ได้ย้ายกองมาฟาร์มข้างบนนะครับย้ายกองคืออะไรวะเอาง่ายคือย้ายตูดกูมาฟาร์มข้างบนคือทุกคนจะสังเกตได้ว่าตอนนี้มอนก็ตีผมเข้านะครับเพราะว่าเลเวลเรากับบอสเนี่ยห่างอยู่แค่1เลเวลมันต้องห่างประมาณ5หรือ10เลเวลนี่แหละพี่จำไม่ค่อยได้เหมือนกันผู้ดูฝากคอมเมนต์หน่อยฟาร์มจนเช้าอ่ะในบล็อกฟู้ดอ่ะของแท้ผมไม่แนะนำให้ทุกคนไปทำตามนะครับทุกคนเพราะว่ามันไม่ดีต่อสายตาเราไม่ควรจ้องโทรศัพท์นานๆนะครับน้องๆนี่คือเหตุผลที่พี่ทำคลิปแค่10นาทีเพราะพี่ๆอยากให้น้องๆจ้องนานไงกูรักคนดูแค่ไหนมึงคิดเอากดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับหลังจากนั้นผมก็ฟาร์มยาวจนถึงเลเวล190โคตรเร็วอ่ะพอผมฟาร์มจนถึงเลเวล199นะครับผมก็ได้ทำการย้ายเกาะฟาร์มไปที่เรียบร้อยนะครับลาก่อนเกาะสกายเปียเกาะต่อไปที่ผมเรียกว่าอะไรนะแต่มันจะมีบอสอยู่3ตัวเลยเนี่ยครับผมก็ฟาร์มชิวๆครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมก็ฟาร์มไม่ได้สักพักนะครับจนเลเวล211นะครับทุกคนแล้วพี่ก็พักก็อย่างที่บอกว่าถ้าผมฟาร์มรวดเดียวตันเลยผมจะไม่มีเวลาไปอัดคลิปล่าค้าหัวแล้วก็ตัดคลิปให้พวกมึงดูเข้าใจด้วยเกิดเรื่องแล้วครับทุกคนโทรศัพท์ที่ผมใช้ฟาร์มนะครับ iPhone 13พี่มันระเบิดคามือผมเลยในตอนที่ผมกำลังฟาร์มบล็อกฟุตอยู่ก็แย่ละความจริงคือมันตกแตกนะครับผมก็เลยได้ส่งซ่อมแล้วใช้เวลาประมาณถึง2วันแล้วก็นั้นเข้ามาในวันที่4ผมใช้ iPhone 8ของผมในการฟาร์มเพราะว่า13ของพี่เนี่ยอยู่ล้านครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่อุปสรรคครับทุกคนเป็นโทรศัพท์เหมือนกันฟาร์มได้เหมือนกันฟาร์มต่อยาวๆไปไอ้สันคุงผมเนี่ยฟาร์มจนถึงเลเวล434นะครับทุกคนคือผมพยายามทำใจไปฟาร์มฝั่งโน้นแล้วเว้ยแต่มันเดินไกลเสียเวลาเดินผมก็เลยเลือกที่กลับมาฟาร์มจุดเดิมจุดนี้เลยนะครับทุกคนถึง EXP จะได้น้อยกว่านิดนึงก็ตามแต่ว่าไม่เสียเวลาเดินไปอย่างแน่นอนผมรู้สึกว่า EXP มันก็ได้น้อยกว่านิดนึงเองอะครับแทบไม่ต่างกันฟาร์มนี้จะเร็วกว่าอีกนะเป็นไงสเต็ปการคิดวิเคราะห์กูโคตรเท่นี่ทำไมหน้ากูมันจริงจังอย่างนั้นวะเนี่ยไอ้เหี้ยสักพักกูต่อยจอแตกทำไงอะพอฟาร์มไม่ได้สักพักนะครับทุกคนเกิดบั๊กนะครับทุกคนไม่รู้ว่าปิงหรือเป็นที่เน็ตนะครับไม่รู้ว่าปิงของเซิร์ฟหรือเป็นที่เน็ตของพี่นะดูดิ
คือสกิลไม่ออกตีไม่ได้ขยับไม่ได้เลยอ่ะผมเลยจำใจต้องออกเข้าใหม่นะครับทุกคนพอออกเข้าใหม่แล้วผมก็ได้กลับมาฟาร์มยาวๆนะครับตอนนี้ไปที่437เรียบร้อยนะครับหลังจากฟาร์มกองนี้เสร็จผมก็ได้ไปพักแป๊บนึงนะครับทุกคนแล้วค่อยกลับมาฟาร์มใหม่แต่ก่อนหน้านี้ที่ผมฟาร์มจนยาวๆนะครับทุกคนแม่งกูลืมกดอัดครับไม่รู้ซวยอะไรนักหนาเว้ยแต่ก็หวังว่า FC จะเข้าใจนะครับผมฟาร์มมาจน570กว่าแล้วนะคือผมนั่งฟาร์มจนตาแฉะแบตหมดไป2รอบอะเกินไปแบตหมดไม่พอครับเน็ตกูหลุดอีกซวยซ้ำซวยซ้อนแล้วคือกว่ากูจะเข้าเซิร์ฟได้ทุกคนดูรอโคตรนานแม่งเป็นนาทีเกือบ10นาทีเลยแหละกินน้ำหน่อยละกันคอแห้งหลังจากนั้นผมได้กลับมาฟาร์มยาวนะครับทุกคนระวังว่ารอบนี้เซิร์ฟจะไม่ปิงนะคือในตอนที่ฟาร์มผมก็พยายามที่จะไปซื้อฮาคิสังเกตมานะครับแต่กูซื้อไม่ได้สักทีไม่รู้เป็นเพราะอะไรคือผมฟาร์มจน590แล้วอ่ะบอทมันยังบอกว่าพี่เนี่ยยังแข็งแกร่งไม่พอสมเพชและในตอนที่เราเควสเหมือนผมจะเจอปัญหาเดิมนะครับนั่นก็คือ เน็ตกูปิงหรือเซิร์ฟปิงไม่รู้เนี่ยถ้าดูได้ผมว่าปิงน่าจะเด้งเป็นหมื่นเลยนะกูต้องออกเข้าใหม่อีกแล้วหลังจากออกเข้าใหม่ผมก็กลับมาฟาร์มแบบเดิมแล้วผมก็จะลองไปซื้อไฮคีสังเกตอีกรอบนึงนะครับเผื่อรอบนี้เนี่ยฟุกซื้อได้เหมือนเดิมครับทุกคนมันบอกว่าไว้กลับมาในตอนที่แข็งแกร่งขึ้นไอสัตว์เหมือนเดิมครับใครจำได้คอมเมนต์บอกผมหน่อยคือผมจำไม่ได้เว้ยและแน่นอนครับทุกคนตอนนี้ผมฟาร์มจนถึงเลเวล600แล้วแต่ไฮคีสังเกตก็ยังซื้อไม่ได้นะแต่ผมก็ไม่สนนะครับผมฟาร์มต่อยาวๆไปเลยคือผมฟาร์มเวลเผื่อนในกอดสกายเปียนะครับจน642เลเวลเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ย้ายไปฟาร์มแล้วมอนในเกาะสุดท้ายตีเราไม่เข้านะครับเป็นไงโคตรสลัดซึ่งแน่นอนผมก็มาฟาร์มกองแรกนะครับของเกาะเซเว่นนะหรือว่าเกาะสุดท้ายเองผมฟาร์มแค่กองแรกจนเลเวล700เลยนะครับทุกคนเพราะว่าไอกองที่2หรือว่าเควสที่2เนี่ยมันมีไฮคิก่อนครับใครจะโง่ไปตีใช่ไหมกูก็ตีตรงนี้จนตันไปเลยอะตัดภาพมาอีกทีตอนนี้ผมเลเวล696เรียบร้อยด้วยความเร็วนะครับจะเข้ากูเลยจะ700เลเวลละกูจะได้หลุดพ้นจากโทรศัพท์จอน้อยๆนี้สักทีเอาล่ะนี่คือตัวสุดท้ายที่ผมจะเลเวล700เรียบร้อยครับทุกคน700เป๊ะๆปิดคลิปโชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวใครชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นะครับทุกคนอยากให้ผมทำคลิปแนวนี้ต่อหรืออยากให้มี EP 2อยากให้ฟาร์มตั้งแต่1จนตันเลยคอมเมนต์บอกผมนะครับทุกคนในโทรศัพท์นะเดี๋ยวผมจะมาทำให้ไม่ว่ายากแค่ไหนผมก็ทำให้อย่างคลิปนี้กว่าตั้ง5วันคิดเอาว่ากูรักคนดูแค่ไหนแล้วเจอกันครับจุ๊มวะไอ้เกลองมองบนท้องฟ้าจะเห็นเป็นวันที่สดใสลองมองตรงหน้าเธอความรักที่มีจะหมดไหมลองมองสมมติฉันจะมีความลับที่จดไว้ลองมองเธอในทุกวันน่ารักแบบใครจะอดไว้